สวัสดีครับเจมส์บันคาวครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาทำการพ่นยาคุมหญ้ายากำจัดเพลี้ยนะครับแล้วก็ฮอร์โมนเสริมหลังจากทำการปักดำด้วยรถดำนาไปแล้วนะครับเป็นเวลา 3-4 วันนะครับเพราะการปลูกข้าวเหนียวต้นเตี้ยโดยเฉพาะหน้า59นะครับท่านต้องทำการกำจัดหรือควบคุมวัชพืชให้ได้ไม่งั้นข้าวจะเจริญเติบโตไม่ดีและให้ผลผลิตที่ไม่น่าพอใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นะผมทำการพ่นยาคุมหญ้านะเป็นยาคุมคือการทำให้นะครับวัชพืชงอกน้อยที่สุดนะครับงอกจากเมล็ดน้อยที่สุดโดยใช้ยาหรือสารเคมีในการควบคุมการงอกของเขาครับคุมไว้ไม่ให้เขางอกนะครับซึ่งผมก็ใช้โดรนเกษตรในการฉีดพ่นยาคุมหญ้าในครั้งนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับการปลูกข้าวด้วยรถดำต้องคุมหญ้าให้ได้ครับผม